แบ่งยังไม่หมดจ้องคำจ้าเฮ้ยตาเบลอ่ะจ้องคำแล้วตาเบลอถ้าจ้องคำแล้วได้มือไปนะคะพอยมองหน้าลูกยังไม่บอกก็ยังไม่บอกเออไม่ไม่บอกไงจะบอกแล้วจบเลยเหรอเออไปตามดูไปตามดูสนุกเป็นพ่อถ้ายอมรับอยู่ดีเรื่องพีคเลยนะแล้วพี่พีคไงก็คือบินกลับไม่เป็นไรครับได้สองรอไม่ได้รอวันนี้สมบูรณ์แล้วนะไม่ปวดแล้วนะเจออาทิตย์ที่สามมาก้าไม่ปวดแล้วนะลูกวันนี้ทุกคนเอ็นจิ้นจีบมากนะแกล้งบ้าแล้วตอนนี้น้าผิงไปแล้วมันใจฮะคือเหมือนไม่เอาแป๊บเดียวขอโทษนะครับครับอ่ะพร้อมนะจ๊ะทุกคนครับ3 2 1จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้ผู้หญิงค่ะแป๊บนึงแป๊บนึงรอกล้องเก็บก่อนยังไงยังไงแป๊บนึงอินเทอร์เน็ตคอนเนคอยู่ค่ะไม่มีคำถามเลยเอาเน็ตไหมเอาเน็ตไหมได้เลยเติมมาให้เยอะเท่าไหร่นะครับเอาไปในต้นพันสองมันพี่ชายสามชั่วโมงสวัสดีใหม่ครับสวัสดีค่ะ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 สวัสดีพร้อมมากพร้อมมากไม่ต้องเปิดสวัสดีแต่พวกเราเนี่ยไม่พร้อมกันเลยนะยังต้องเตรียมกันเออไม่ไรทำไมตอนนี้เราเหลืออยู่5คนอ่ะอ๋อเพราะว่าพี่เซนติดงานค่ะมีภารกิจต้องไปใช่ครับต้องปล่อยให้ความชีวาเขาได้กลับพอได้กลับมาใช้ในชีวิตในเมืองไทยแล้วเป็นยังไงบ้างพอบินกลับมาแล้วต้องถามนบไม่ค่อยชินครับปกติแต่ละนบหลายอย่างด้วยฮะอาหารการกินด้วยมีคนมาด้วยอ้าวโอ้ยคุณภูมิโอ้โหนี่เป็นซีอีโอที่1เพื่อนที่ติดงานนี่คือรีบกลับมาเลยเพื่อคนในชุมชนเซ็นมาแล้วเซ็นนั่งแล้วก็มีมาก็คือพี่ถามก่อนว่าเซ็นมาพี่เซ็นอ่ะเซ็นเข้ามาก่อนเซ็นนั่งแล้วเซ็นนั่งครับขอบคุณพี่นะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่ถามเซ็นว่าทำไมไหนเนี่ยนี่นั่งเฮลิคอปเตอร์มาเลยป่ะคะใช่ครับเฮลิคอปเตอร์นั่งๆนี่เรือยางได้พักของอาของเซ็นก่อนครับเราแต่สมหวังไหมในตอนเนี้ยโอ้ยของผมคือเอาไปว่าเรารู้ละครทุกเรื่องมีตอนจบครับแต่ว่าระหว่างทางของตอนจบมันต้องมีเรื่องราวมากมายให้เราติดตามกันประมาณนั้นแต่ตัวละครเราดูน่าสงสารตั้งแต่เรื่องที่แล้วจนมาเรื่องนี้เรื่องนั้นสิครับทุกคนผมก็สู้เหมือนกันเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะรับรักผมหรือเปล่าขนาดเราขอเป็นพ่อให้ลูกของเขาเขาก็ยังไม่แลเราเลยเราทำทุกอย่างเพื่อเขาแล้วข้าว3มื้อก็ถึงนะครับแป๊บนึงเขาไงเขาอยู่บ้านเฉยๆผมเป็นแมวค่ะเป็นแมวครับเรียกว่าการตามทันไหมเพราะว่าตอนดูดับสอนคุณทำอันนั้นเขาไว้เยอะมากเลยนะผมไม่ได้ทำอะไรเขาเลยเรียบร้อยก็มันจะดีผมไม่ทำอะไรเขาเลยไม่อันนี้คือผมแค่แบบเอาใจแบบแค่รู้สึกว่าเราคือความรักของคุณภูมิครับคือการแค่ได้อยู่ข้างๆทำให้เขาที่รู้สึกว่ารู้สึกอึดอัดกับชีวิตหรือเจอเรื่องราวของปัญหามาขอแค่เราได้อยู่ข้างๆเขาทำให้เขามีความสุขขึ้นให้เขามีรอยยิ้มขึ้นแค่นี้คุณภูมิก็สบายใจแล้วครับภาพรวมรอสุดๆซับเหงื่อให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับได้โอเคครับไม่ถึงว่าซับไม่ได้เมื่อกี้โอเคเซ็กคิดว่าตัวละครคุณทำโดนสาบไหมเกี่ยวเรื่องความรักจริงๆอาจโดนสาบนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจริงๆอ่ะคุณภูมิจริงๆเป็นหนุ่มเจ้าสำราญเหมือนพี่ๆจริงๆในเรื่องจริงๆอ่ะมันจะมีแก๊งที่มันหนุ่มเจ้าสำราญก็จะมีพี่เพชรใช่ไหมครับคือคุณอาศิระแหละนะครับมีคุณจักรของเรานะครับแล้วก็มีพี่ชีวิตเองทุกคนมีคู่หมดแล้วเหลือแค่เราคนเดียวที่เป็นในกลุ่มที่ทุกคนคาดหวังว่าคนนี้ควรจะต้องมีคู่เร็วที่สุดในตระกูลแต่กลับมีคู่หลังสุดในตระกูลเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ารอหนูอยู่ไงคะยิ้มอยู่เหรอเนี่ยชอบไม่ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าส่วนใหญ่จุฑาเทพอะครับจะมีคาแรคเตอร์หนึ่งคือเขาจะเจอรักแท้แต่ลูกคุณพ่อนะเราจะเห็นว่าเฟิร์สอิมเพรสชั่นเขาเจอใครเป็นรักนั่นคือรักแท้ของเขาเช่นเดียวกันครับลมน้ำภูมิเจอรักแท้ของเขาตั้งแต่เด็กฉะนั้นจะผู้หญิงคนไหนก็แล้วแต่มันไม่มีค่าอะไรเขาเลยเท่ากับผู้หญิงคนคนนี้ที่เขารอจนโตอันนี้เราเรียกอย่างสุดอยากให้เห็นก่อนหน้านี้ละเกิน
เรียกคะแนนสงสารอยู่หรือว่ายังไงนะครับเรียกคะแนนสงสารอยู่หรือว่าไม่ได้เรียกคะแนนสงสารหรอกครับแต่แค่อยากบอกคนดูทุกคนว่าเอ็นดูน้องภูมินะครับใช่ครับถึงจะเป็นทหารอากาศแต่อย่างที่เพลงเขาว่าทหารอากาศขาดรักขาดจริงๆแต่จะขาดยิ่งกว่าถ้าคนดูไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิด3พัทหรือไม่หยิบรีโมทขึ้นมาเปิดทีวีทางช่อง3นะครับเอามาแชร์แค่นี้แหละครับสวัสดี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 ครับผมตั้งใจทำงานนะครับตั้งใจทำงานครับเก่งมากเก่งมากเราก็เรื่องราววุ่นๆก็เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นศัตรูหัวใจที่เนี่ยเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยนายนพนะครับมาเป็นลูกพี่ลูกน้องของชีวันตั้งแต่เด็กมาแล้วก็เขากำลังจะมีแบบว่าหมายมั่นกันอะไรแล้วก็มีแบบว่าลาสบอสของจริงก็คือแม่กระถิ่นนั่นเองที่คอยแบบว่าสอนตัวชีวันเองมาตลอดว่าไม่คู่ควรกับจุฑาเทพอะไรเงี้ยเรื่องราวก็เลยวุ่นวายไปใหญ่คุณสรุตก็แบบปวดหัวมากๆตอนนี้ฮะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีไม่หนึ่งวันนั่นแหละครับแล้วคู่ควรไหมคะคู่ควรไหมยังไงเรียกว่าพอคุณสรุตรู้ว่าพรชีวาเนี่ยท้องแต่ว่าไม่รู้ว่าพ่อคือใครคุณสรุตก็เลยรับจบครบที่สรุตเป็นพ่อในทีนี้ต่อทำเกิดอะไรขึ้นเริ่มทำให้ตัวชีวันกระวนกระวายในใจค่ะมันรู้สึกจึ๊กมันรู้สึกมันเจ็บตรงนี้เลยวีคหน้าต้องมีคำพูดใหม่นะขอละทำไมเป็นชาเลนจ์เป็นชาเลนจ์แบบทุกวีคเราจะต้องมีคำพูดติดปากใหม่มาเฮือกไปที่หัวใจครับผมแต่ก็ถูกใจสรุปเขาแหละยิ่งเขาเห็นอาการแบบนี้จากน้องน้อยของเขาเนี่ยเขาก็แบบเริ่มรู้สึกดีใจเพราะว่าเขาอยากเห็นปฏิกิริยาอะไรแบบนี้จากตัวชีวันมาเองมาโดยตลอดฮะเอาเรื่องช้อมที่จอยเรายังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณสรุตเพื่อไปช่วยพรชีวาค่ะแล้วแบบพรชีวาหายตัวไปพรชีวาเป็นการชงกันเองครับเป็นการชงพรชีวาไม่รู้ค่ะพรชีวาหายตัวไปค่ะแล้วคนที่แบบคอยชักใยหรือว่าอยู่เบื้องหลังก็คือวินัทค่ะวินัทเหรอคะไม่มีใครรู้ตัวเลยที่บอกนะมีหรือเปล่าวันนี้น้องเขามั่นอยู่กับชีวาแล้วหนูกำลังเต้นกับคนนี้นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนครับมันเป็นส่วนไปด้วยค่ะใช่คืออยากจะให้ทุกคนมาเอาใจช่วยว่าแบบปมต่างๆเนี่ยเชือกหนึ่งเส้นมันมีหลายปมมากๆปมไหนมันจะถูกแก้ถูกมัดเอ้ยถูกแก้ขึ้นก่อนหรือจะถูกมัดเพิ่มขึ้นจากปมเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงคะส่งไปเรื่อยเริ่มพักแล้วหนึ่งคุณสรุตเอาหน่อยคุณคีรุตเครียดไหมคะสำหรับเอพิโซด3สดที่เราจะรออยู่ตอนนี้คุณสรุตแบบไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเล่าย้อนไปก่อนตอนนี้คือคุณสรุตผ่อนคลายมากขึ้นกว่าเดิมล่าสุดนี้ก็คือจากเรื่องแฟนเก่าก็หายไปแล้วพักนึงทำให้คุณสรุตเนี่ยได้หายใจหายคอเพิ่มมากขึ้นจากตอนแรกนี่กระแสในโซเชียลนี่คือแบบหาตัวคุณสรุตมากๆแต่รู้สึกว่า 3-4 EP ที่ผ่านมาเนี่ยคุณสรุตแบบว่าได้คะแนนเพิ่มขึ้นเนาะได้คะแนนจากแม่ได้100บวก2ตอนนี้บวก2แล้วจากลบ100ก็มารอดูกันว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วคุณสรุตเนี่ยจะบวกเพิ่มขึ้นมากมั้ยจะคะแนนรวมอยู่ที่เท่าไหร่สกอร์อยู่เท่าไหร่แล้วความโรแมนติกของคุณสรุตกับชีวันจูบแรกของเราอุ๊ยไม่จูบเลยหรอได้จูบหรือยังได้จูบหรือยังจูบไปแล้วได้จูบมั้ยคืนนี้คืนนี้ค่ะจูบคืนนี้เลยหรอคะคืนนี้เลยนี่ใช่แล้วก็เรื่องนี้พี่เก้าต้องพูดคุณสรุตต้องพูดพี่ผู้ชายจะให้พี่พูดที่ผ่านมาไม่ดูไม่ดีเขาเล่าให้ฟังใช่เขาไม่ใช่เหรอพี่คิดว่าอีพีที่ผ่านมาไม่พูดเลยสรุตไม่พูดในมุมของคุณสรุตนี่คือตั้งใจหรือว่าสะดุดล้มน่าจะเป็นแผนการโอ้แดงไปหมดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแผนการของชีวันเองก็ได้โอ้ยอย่าแอบจุ๊บสรุตอะไรชีวันรอบนี้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงกับซีนนี้ซีนนี้ก็เป็นอีกซีนที่น่ารักโบบาคนดูก็จะแบบคนดูจะได้เห็นความหวานแล้วก็การเป็นเลิฟซีนครั้งแรกละกันค่ะกี่เทคโอ้ยพอเริ่มก็โหเลยอ่ะจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ย
น้อยมากๆเพราะว่ามันเป็นซีนแบบซีนไหนซีนสุดท้ายที่เราต้องคืนสถานที่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าเลิฟซีนด้วยกันเลยไหมหรือว่ามันมีก่อนหน้านี้มันมาบ้างแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันจะมาแบบว่าเป็นช่วงท้ายๆเนาะจูบแรกของเรารู้สึกว่าจะหนักกว่านี้ว้ายว้ายอะไรเดี๋ยวอีกเหรอลูกเออเป็นไงมันเป็นสุดท้ายเพราะอะไรเพราะอะไรที่ลงตัวไปเพราะมันง่วงหรือว่ายังไงหรืออยากกลับบ้านแล้วเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆค่ะทำให้แบบมีเหตุให้เกิดมันมีเหตุให้เกิดใช่อันนี้มันเป็นแค่ส่วนเล็กของเลิฟซีนในเรื่องนี้หรือว่าส่วนเล็กครับส่วนเล็กส่วนเล็กค่ะคาดหวังในเรื่องของเราเราถามว่าแป๊บนึงสามคนหลังชาวบ้านชาวบ้านมาชาวบ้านสี่เชียร์กันแบบว่าเออคือสู้ตายกันมากอ่ะข้างหน้าก็ลุ้นอ่ะเอาเป็นว่าสปอยว่ามันมีแบบจูบหลายความหมายมากๆอ่ะอย่างคืนนี้มันเป็นความหมายอะไรคะเป็นจูบแรกครับเป็นจูบแรกที่แบบน่ารักน่ารักอูเด้งพวกเราสามคนจะหวังมาอะไรข้างหลังครับจริงๆพอมันต้องเล่นไอ้โรแมนติกเนี้ยมันต้องคุยกันยังไงบ้างก้าวกับพี่เหมือนไม่คุยเนาะพุ่งใส่เลยเหรอก็ขอโทษขอบคุณก็ขอโทษก่อนตอนเล่นแต่ว่าสุดท้ายก็ทุกอย่างให้มันเกิดในซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นใช้ภาษาตาภาษากายใช่ไหมคะภาษาใจอุ้ยชอบมันจะเองเลยชอบถ่ายเราอยู่ด้วยไหมคะทุกคนได้อยู่ไหมบ้างเนาะให้อยู่เมาส์หนักกว่านี้อีกเชื่อเหอะแต่โดนไล่ขนาดไม่อยู่นะเนี่ยอันนี้ขนาดไม่อยู่เออว่าต้องรอให้หุ่นหยุดหูแดงก่อนอ๋อหูแดงตลอดทั้งคิวเลยจริงเหรอทั้งคิวเหรอรอดูต้องรอดูก็จะไปเรื่อยว่าอ๋ออันนี้ก็คือพวกกิมมิกให้คนดูว่าพี่ก้าวหูแดงตอนไหนให้แคปมาอันนี้แดงเลยมันชัดไปไหมเขาเรียกว่าเล่นสมบทบาทไงคะเขาถึงตัวละครอย่างแท้จริงอ้าวเหรอคาแรคเตอร์คุณสรุปนี่คือหูแดงเหรอเออคนหูแดงพี่อยู่เป็นสมบทบาทไม่คือคุณสรุปเนี่ยเขาตกหลุมรักชีวันตั้งแต่ตอนเด็กๆไงเขาเวลาเขาคนรู้สึกว่าเขาน่ารักแบบเขาจะเขินอยู่เรื่อยแต่ล่าสุดมองหน้าน้องก็หูแดงอ้าวเพราะอะไรแดงเพราะอะไรโกรธ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 เพราะงั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมไหนดูอยู่นะคะเห็นว่าคนที่เราชอบหูแดงเนี่ยแปลว่าเขาโกรธเอาไม่ใช่เขาอาจจะแอบชอบอยู่ก็ได้เพราะที่เขามีอาการของคุณสรุปเลยเดี๋ยวใครวุ่นวายสุดทุกคนเอาพี่พีมความในใจพี่อยากฟังหนูว่ามันวุ่นวายกันก้าวก่อนเอาก้าวก่อนก้าวคุณพ่อจะพูดน้อยอะไรพี่เกาหูก้าวคิดว่าคนไหนที่จะแบบว่าอืมโอเคฮึ่มเฟนครับอ้าวฮะเขาชอบมีมุกแบบอะไรคะตลกใช่แบบแบบชวนเราปล่อยเขาเองเหรอครับผมยังไงรีวิวเฟรมเป็นยังไงเขาต้องมีมุกแบบอะไรแบบตลอดเวลาที่แบบทำให้เราแบบเนาะเออใส่ใจเหรอใช่ประมาณนั้นแหละครับเขาเป็นไออย่างสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้และทัมมี่จีโต้ไม่ถามหรอจีบอกไม่ถามหรอหนูจะบ้าเหรอขอบ้าบ้าฮะบ้าอังโลอังโลอันนั้นมันเตาโม่งงเลยค่ะด้วยจะบอกเลยว่าทั้งกองเลยค่ะถ้าเห็นแค่เห็นจาก5คนเนี้ยพี่ก็ฝากละคร EP คืนนี้เลยค่ะก็อยากจะฝากละครพรชีวันนะคะอยากให้ทุกคนดูคืนนี้มากๆเพราะว่า1วันพันเหตุการณ์จริงๆมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายตัวละครที่กำลังจะมาสร้างความเข้มข้นสร้างปมต่างๆสร้างเงื่อนต่างๆที่จะให้ทุกคนเนี่ยแฟนๆเนี่ยมาช่วยเอาใจช่วยคลายปมกันเยอะๆค่ะแล้วก็รับรองว่าจะได้เห็นทั้งความน่ารักความตลกเสน่ห์ของทุกตัวละครบางคู่อาจจะกำลังดำเนินเรื่องราวไปอยู่ส่วนบางคู่ความสัมพันธ์อาจจะเพิ่งเริ่มขึ้นหรือว่าบางคู่ความสัมพันธ์อาจจะแบบยมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยมเขาเรียกว่าตอนนี้เมื่อกี้บอกไม่ออกอันนี้ยมรู้หรอเอาสัมพันธ์บางคนอาจจะแบบกำลังเศร้าโศกอยู่ก็อยากจะให้ทุกคนมาเอาใจช่วยสำหรับคืนนี้ด้วยนะคะหรือแบบบางคนกำลังโดนแบบบังคับโดนให้มั่นหมายอยู่หรือว่า
บางคนอาจจะมีความสุขขึ้นสำหรับการที่ได้รับรู้เรื่องอะไรบางอย่างก็อยากจะให้ทุกคนมาเอาใจช่วยคืนนี้ด้วยนะคะพรชีวัน EP 6ค่ะใช่ค่ะแต่นอกจากนั้นก็ยังไม่มันไม่หมดเมื่อกี้มีเรื่องของความรักแล้วนะคะฝากไว้ว่าในเรื่องพรชีวันก็มีเรื่องของชีวิตเรื่องของครอบครัวเรื่องของการตัดสินใจแนวคิดเชื่อว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นฝากทุกคนเรียกญาติพ่อแม่พี่น้องดูด้วยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณคุณหลายเจ้าขอบคุณเด้อเริ่มปนกันหมดแล้วแล้วเราก็ขอตามมาไหมขอบคุณนะคะอย่าลืมดูพรชีวันกันเยอะๆนะคะคืนนี้ภาษาเหนือไหมภาษาเหนือขอบคุณหลายๆเจ้าใช่เหนือป่ะใช่ใช่ไหมขอบคุณแม่เหนือใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โหใช่ไหมสวยเดี๋ยวพี่เจ้าจะสั่งคนเดียวเดี๋ยวคนเดียวดีกว่า